วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะค่ะพบกันในคืนวันศุกร์กับดิฉันเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะพบกับคุณเอ๋ท้ายซอยนะคะเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ค่ะค่ำคืนนี้เรายังคงอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเห็นเนชั่นระวังภัยมาแล้วเมื่อไหร่หมายความว่านี่คือช่วงเวลาของคุณผู้ชมแล้วค่ะหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้เลยจะแจ้งเหตุเตือนภัยแชร์ประสบการณ์หรือว่าบอกความคืบหน้าหลังจากที่มาออกรายการของเราก็ได้เหมือนกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์023383834-6ค่ะค่ะก็โทรมาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา01:00 ถึง 02:00 นะคะก็สามารถโทรเข้ามาร้องเรียนได้เลยค่ะพาไปดูเรื่องแรกกันหน่อยไหมคะไปกันที่ Facebook ของเครือข่ายระวังภัยนะคะคุณผู้ชมยังคงเข้าไปกดไลค์กันอย่างต่อเนื่องมีเรื่องมีราวก็บางทีอาจจะอยู่ไม่ถึงตีหนึ่งบางคนบอกว่าโอ้ตีหนึ่งพรุ่งนี้ต้องเตรียมออกเที่ยวแต่เช้านะคะก็เลยนอนแต่หัวค่ำเอาไปฝากกันไว้ใน Facebook นะคะก็มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันค่ะเครือข่ายระวังภัยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีเรื่องมาโพสต์กันเอาไว้บางก็ขอร้องเรียนบางก็ขอความช่วยเหลือนะคะพาไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะขอร้องเรียนเพราะว่าอยากจะได้สะพานลอยคนข้ามหรือว่าเป็นสัญญาณไฟก็ได้ให้เอามาติดไว้บริเวณหน้าริมทองคอนโดแถวแถวถนนศรีนครินทร์นี่เองใกล้ๆกับตึกเราเลยนะคะคุณผู้ชมที่ร้องเรียนเข้ามาคนนี้นะคะบอกว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นถนนทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็รถเนี่ยวิ่งเร็วมากช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะคะจะมีนักเรียนกับประชาชนทั่วไปข้ามถนนกันตรงนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานะคะล่าสุดมีผู้โชคร้ายเคราะห์ร้ายนะคะถูกรถชนเสียชีวิตในจุดตรงนี้ด้วยก่อนหน้านี้หลายศพแล้วเหมือนกันนะคะเคยร้องเรียนไปกับทางอำเภอแล้วแต่ว่าเรื่องก็เงียบเลยอยากจะมาขอความกรุณาผ่านทางเครือข่ายระวังภัยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านหน่อยค่ะอันนี้ก็ร้องเรียนเข้ามาโดยคุณปุ๊กๆนะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าสะพานลอยคนข้ามหรือว่าสัญญาณไฟที่อยากได้เพื่อให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยก็คือบริเวณหน้าริมทองคอนโดถนนศรีนครินทร์นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องร้องทุกข์นะคะเป็นเรื่องการขอสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คนที่โพสต์มานะคะเขาก็รบกวนช่วยให้ไปตรวจสอบบริเวณ5แยกลาดพร้าวบริเวณขาเข้าจากถนนลาดพร้าววิ่งไปทางสะพานควายอยากร้องเรียนนะคะให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเนี่ยให้มีไฟจราจรหน่อยค่ะเพราะว่ารถมักจะชนกันตรงแยกนี้บ่อยครั้งนะคะบวกกับรถที่วิ่งขาเข้ามาจากพหลโยธินฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวมุ่งหน้าสำนักงานใหญ่ของการบินไทยนะคะซึ่งเหมือนว่าเคยร้องไปถึงผู้ว่ากทม.แล้วแต่ก็ขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดหรือว่าหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือค่ะอันนี้ก็ขอเหมือนกันค่ะการขอครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อลดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในบางจุดเนี่ยที่ไม่มีการเข้าไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่พอบางที่เขามีไว้ให้ไม่ใช้สัญญาณไฟมีไม่หยุดสะพานลอยมีไม่ข้ามน่าจะย้ายกันได้ง่ายๆเนาะยกมาวางให้กับที่ที่เขาต้องการเลยนะคะอันนี้ก็ร้องเรียนผ่านมายังทางเครือข่ายระวังภัยค่ะไปอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เราเห็นแว๊บๆกันไปที่หน้า Facebook เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ฟ้องด้วยภาพเลยจริงๆการฟ้องด้วยภาพเนี่ยชัดเจนค่ะคุณผู้ชมโดยภาพนี้ที่โพสต์เข้ามานะคะอยากจะร้องเรียนเรื่องของการทำผิดกฎจราจรจอดในที่ห้ามจอดค่ะเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเห็นป้ายห้ามจอดร้ายอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ยังมีคนจอดกันอยู่จอดส่งของกันแบบไม่เกรงใจใครนะคะทั้งที่ถนนนี้ก็มีแค่2เลนเท่านั้นเหตุเกิดที่แยกศรีนุชตรงข้ามกับตลาดเอี่ยมสมบัติค่ะก็อยากจะฝากสน.ที่เกี่ยวข้องดูแลกันหน่อยว่าเอ๊ะถ้าไม่จอดตรงนี้เนี่ยมีที่อื่นจอดได้ไหมหลังร้านได้หรือเปล่าหรือว่าตรงจุดไหนที่จะไม่ทำให้การจราจรนั้นกีดขวางกับผู้ร่วมกันใช้รถใช้ถนนนะคะซึ่งถ้าดูจากป้ายห้ามจอดแล้วเนี่ย
ไม่มีเวลาบอกด้วยนะใช่ค่ะถ้าไม่มีเวลานี่ก็คงหมายถึงห้ามจอดตลอดแนวค่ะแต่ว่ามีไม่เห็นนะคะว่าตรงบริเวณนี้นี่มันมีกี่เลนนะคะเขาบอกว่ามี2เลนค่ะอันนี้ใช่คนที่ส่งเข้ามาอาจจะสวนไปสวนมาคือถ้าเขาจอดแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถวิ่งไปได้ใช่พอไปไม่ได้ทีนี้ก็ต้องไปกินเลนฝั่งตรงข้ามอ้าวรถก็จะวิ่งสวนมาอีกค่ะอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจผู้ใช้รถใช้ถนนจริงๆนะคะก็ต้องลองคิดหาวิธีกันดูค่ะว่าจะจอดยังไงเพื่อขนส่งสินค้าแล้วก็ไม่สร้างการกีดขวางการจราจรให้กับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยป้ายห้ามจอดตลอดแนวเขาคงไม่เอามานะจอดกันคันนึงก็ไม่ต้องไปแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องร้องเรียนกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงไก่ชนในหมู่บ้านจัดสรรค่ะซึ่งอันนี้ก็สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือมีผู้ที่แจ้งเข้ามาในรายการของเรานะคะว่าที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีอยู่หลังหนึ่งได้เลี้ยงไก่ชนเอาไว้หลายสิบตัวซึ่งเลี้ยงมานานหลายปีแล้วซึ่งสร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะก็คือเหมือนไม่มีใครอยากที่จะตักเตือนแล้วอ่ะอาจจะเคยบอกมาแล้วแต่ก็ทางเจ้าของก็อาจจะทำเป็นไม่สนใจนะคะก็เลยเหมือนต้องทนกันไปแต่ระยะหลังๆมานี้เหมือนยิ่งหนักเข้าคือเหมือนทำเป็นคอนโดไก่เลยนะคะเนี่ยตามภาพที่เห็นแล้วก็เอาไก่มาเลี้ยงใส่สุ่มเอาไว้ตรงถนนหน้าบ้านเหมือนแบบไม่เกรงใจเพื่อนบ้านนะคะค่ะยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะคะก็มีการทุบตีทารุณลูกสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ตายมาแล้วหลายตัวด้วยซึ่งล่าสุดก็ยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ก็เหมือนว่าทางผู้ร้องเรียนก็อยากจะให้ทางรายการเราช่วยเป็นสื่อกลางด้วยนะคะค่ะเพราะว่าบอกกันเองแล้วก็อาจจะหลายครั้งหลายหนนะคะไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีนิติบุคคลไหมเข้าไปตักไปเตือนกันหน่อยว่าอาจจะคือจริงๆเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าดูแลอย่างดีไม่เดือดร้อนเพื่อนบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าอย่างบ้านคุณเอ๋นี่เลี้ยงแมว20กว่าตัวใช่ไหมคะค่ะแต่ก็ไม่ออกมาเห็นไหมก็คือเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่ได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายทำให้เพื่อนบ้านรู้สึกเดือดร้อนรำคาญนะคะแต่ว่าครั้งนี้คงจะคาดว่าก็น่าจะอดทนมาหลายทีเพราะว่าเห็นว่าเขาเอาไก่มาเลี้ยงหน้าบ้านเลยค่ะอันนี้ก็อาจจะสร้างความรำคาญให้แก่คนที่เหมือนสัญจรเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกินเลนอะกินเลนเพื่อนบ้านอะนะคะก็เลยมีการแจ้งเข้ามาอยากให้ช่วยกันตรวจสอบค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้เคยนำมาพูดคุยกันในรายการของเราแล้วนะคะ เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามายังไงนะคะเห็นทางทีมงานบอกว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาบอกว่าคนที่อยากจะร้องเรียนโดยตรงเนี่ยขอเข้าสายกับทางรายการหน่อยพูดคุยให้ได้ยินกันตรงนี้เลยนะคะว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะที่ร้องเรียนมานี่อยู่ตรงไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงหมู่บ้านริมทองเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านที่ถัดจากของผมไปค่ะประมาณ2หมู่บ้านแต่ว่าจะมีสภาพเดียวกันก็คือตรงเกาะกลางระหว่าง2ฝั่งเนี่ยนะครับมันเป็นรางระบายน้ำใช่มั้ยครับซึ่งเขาเคยจะทำบำบัดน้ำเสียแต่ว่าเสร็จแล้วไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมฮะทีนี้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็ข้ามไม่ได้พอข้ามไม่ได้ก็จะใช้สะพานตัวเองนะครับคือถ้าเป็นสะพานไม้เนี่ยเขาก็จะไม่เก็บไปครับแต่ถ้าเกิดหมู่บ้านไหนทำเป็นสะพานเหล็กปุ๊บเนี่ยสักพักเดี๋ยวอบต.ก็จะมาเก็บไปค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าเขาไม่มีการตัดต้นไม้นะฮะคือไม่มีการตัดแต่งดังนั้นมันจะบังทัศนียภาพเวลาคนจะข้ามครับเด็กส่วนใหญ่เนี่ยพอข้ามไปถึงตรงกลางเนี่ยแล้วจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเนี่ยมันต้องชะโงกไงฮะพอชะโงกก็บางทีก็รถมันจะเร็วมากเส้นนี้รถเร็วแบบสุดๆนะฮะถ้าวิ่งได้อะก็จะโดนเกี่ยวโดนดึกโดนเหมือนจะโดนรถดูดลงไปครับก็จะโดนชนค่ะแล้วส่วนหน้าลินทองที่น้องเขาแจ้งเมื่อกี้เนี่ยมันอธิบายได้อย่างนี้ครับคือหน้าลินทองเนี่ยมันเป็นรินทองคอนโดซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนสมุทรปราการหรือไม่ใช่คนของอบต.บางเมืองค่ะเขาไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ดังนั้นเหมือนเป็นคนรอบนอกไงฮะพออบต.เวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะทำเฉพาะกับ
คนที่อยู่ใกล้ๆเขามากกว่าอ มองภาพออกใช่ไหมครับค่ะผมเนี่ยขนาดว่าอยู่แถวนี้มา20ปีนะครับย้ายมาอยู่อบต.บางเมืองมา20ปีตอนแรกอยู่อบต.ปากน้ำเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือเราเนี่ยอยู่นอกเขตที่เขาจะดูแลค่ะเขาก็จะไม่มาใส่ใจอะไรเลยบางทีขยะเนี่ยทิ้งจนล้นจนแจ้งแล้วเงินเราก็จ่ายแต่ก็ไม่มาเก็บเขาก็จ้างว่าไม่มีน้ำมันมาไม่ถึงของเราใช่ครับทีนี้อย่างตรงหน้าบ้านหน้าริมของคอนโดเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องตำหนิก็คือตัวหมู่บ้านเองด้วยนี่แหละที่เอาแบบเหมือนเอาแผงเหล็กไปกั้นเพื่อแบบมันเกะกะครับแล้วเวลาคนไปยืนตรงนั้นเนี่ยที่เคยโดนเนี่ยนะฮะถ้าไม่โดนรถเมล์เสยตรงนั้นก็จะโดนลักษณะนี้ว่าพอจะข้ามแล้วก็จะโดนรถชนบ่อยๆอะครับครับแล้วเราเคยร้องเรียนไปบ้างไหมคะของหมู่บ้านผมเนี่ยเคยร้องเรียนพวกเรื่องท่อตันแต่ก็นานฮะกว่าเขาจะมาทำพอจะมีเลือกตั้งทีเขาถึงจะมาทำครับเสียงไปในตัวใช่ครับค่ะแล้วตรงฝั่งข้ามริมทองคอนโดที่น้องเขียนพูดถึงพวกหมู่บ้านมัทนาอะไรพวกนี้ค่ะคืออย่างนี้ฮะอีกฝั่งนึงของเขาเนี่ยมันจะเป็นคนสองกลุ่มก็เป็นพวกคนรวยไปเลยซึ่งเขาก็จะไม่มาข้ามถนนถูกไหมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกคนจนคนใช้แรงงานซึ่งไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ค่ะดังนั้นการที่จะให้อบต.มาทำอะไรให้เขาก็ไม่ทำนะครับต่อให้จะให้คือตอนนี้เขาใช่เขามาเขียนทางม้าลายให้แต่ว่าทางม้าลายมันก็บ้านเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะค่ะครับก็ยังไม่ได้มีใครชะลอให้คนข้ามสะพานลอยนี้ผมว่าฝันนะครับเพราะว่าขนาดหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยกว่าจะได้สะพานลอยมาเนี่ยนานมากอะฮะโรงเรียนตั้งมาเป็น 50-60 ปีกว่าจะได้อะโอ้นานจริงๆค่ะมันคือสมุทรปราการเราเนี่ยเสียภาษีเยอะค่ะเรื่องสร้างภาพเก่งแต่ชีวิตคนที่อยู่ในนี้มันทรมานนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวรบกวนนะคะถ่ายเป็นคลิปหรือว่าเป็นภาพมาให้เราได้เห็นเลยว่าความอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างจะได้ช่วยการตีแผ่แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะคะจริงๆแล้วในสวพ.91เนี่ยลงบ่อยนะครับค่ะครับเพราะว่าละแวกนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทุกเช้าอยู่แล้วละแวกนี้หมายถึงตั้งแต่เขต3แยกกันไฟฟ้านะครับที่เขานับเป็นถนนศรีนครินทร์ส่วนต้นเนี่ยเลื่อยไปจนถึง4แยกศรีเทพาเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดทุกเช้าอยู่แล้วครับแม้แต่ตอนกลางคืนก็อย่างกรณีคุณบิ๊กเนี่ยฮะไม่มีไฟถนนทั้งที่เป็นถนนหลักของเมืองแต่ไฟถนนไม่มีแล้วก็เลยขับแล้วก็ตกน้ำไปคุณบิ๊กดีทูบีจำได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะครับก็อันนั้นเนี่ยก็ตกหน้าลินทองคอนโดเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะครับก็ลองดูค่ะไม่เป็นไรลองช่วยกันอีกสักทางหนึ่งนะคะส่งเป็นภาพหรือว่าถ่ายเป็นคลิปแล้วเดี๋ยวโพสต์ลงไปใน Facebook ให้กับทางทีมงานเราหน่อยนะคะได้ครับผมค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเล่าเองก็ไม่เหมือนกับคนในพื้นที่มันเล่านะใช่ค่ะและที่สำคัญคือมันต้องมีภาพด้วยนะคะมันจะได้สื่อเห็นว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจไปด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราเล่าเนี่ยแล้วตัวเองนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงโทรเข้ามาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวฝากภาพฝากคลิปเอาไว้กันได้จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็เข้าใจตรงกันนะใช่ค่ะจะได้ร่วมกันตรวจสอบด้วยค่ะมีอีกสายหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความคืบหน้าจากเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้วันนั้นคุณเอ๋น่าจะมาอยู่เป็นพี่เดแทนนะคะมีคุณผู้ชมทางบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีรถเบนซ์ป้ายแดงเนี่ยมาชนเขาแล้วก็หนีไปแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงนั้นตกอยู่ค่ะพอไปแจ้งความแล้วก็ตรวจสอบพบว่าป้ายแดงนั้นเป็นป้ายทะเบียนปลอมนะคะวันนี้มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับคุณชวนนะคะคุณชวนอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชวนค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีความคืบหน้ายังไงคะคุณชวนนัดเจรจาวันที่2นี้พอดีไปสืบมาแล้วได้ความว่ารถไปออกที่ดีลเลอร์ปทุมรถเบนซ์ประมาณมิถุนาปีที่แล้วค่ะฮะแล้วก็ยังใช้ป้ายนี้อยู่ประมาณปีกว่านะมั้งอู้ใช้ป้ายแดงนานจังครับค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบรายละเอียดค่ะแล้วยังไงต่อคะป
พอดีไปสืบมาเรียบร้อยแล้วก็คือทางตำรวจเขาก็มีโทรไปเรียกเจ้าของรถก็รถในนามซื้อในนามบริษัทนะฮะค่ะค่ะแล้วก็วันที่สองนี่เขาจะนัดมาเจอกันประกันเราประกันเขาทางฝ่ายตรงข้ามนะฮะค่ะแล้วก็เจ้าของรถไม่รู้แกจะมาหรือเปล่าเขาซื้อในนามบริษัทค่ะแล้วตัวคนที่ขับรถในคืนวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์กับเราเนี่ยได้พูดคุยหรือยังคะคุณชวนอ๋อไม่เลยทางนู้นเขายอมรับพอดีผมไปติดต่อแล้วทางเบนซ์ที่เขาซื้อเขาบอกเกิดอุบัติเหตุเขายอมรับค่ะแต่นี้เขาก็มีอะไรให้ติดต่อทางผ่านเลขาก็จะมีเลขาผู้หญิงคนหนึ่งเจ้าคนรับอยู่ค่ะพอเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุแต่เขายอมรับไหมคะว่าเพราะอะไรแล้วหนีทำไมก็นั่นเนี่ยผมก็ไม่ทราบยังไม่ได้คุยตรงนี้ค่ะค่ะแล้วการที่ไปสืบเรื่องของป้ายแดงว่ามาจากที่ไหนเนี่ยใช้ขั้นตอนใดแล้วใครพาไปคะคุณชวนอ๋อผมไปถามที่ขนส่งแต่นี่เขาบอกป้ายอันนี้มันจริงๆแล้วเดิมเป็นของโตโยต้า มันยกเลิกไปเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลทางขนส่งบอกไม่มีข้อมูลเลยจริงๆมันเลิกไปตั้งปี26แล้วล่ะค่ะเลิกแล้วเราไปตามต่อได้ไงจนถึงได้รู้ว่ามันอยู่ที่ปทุมอ่ะคะอ๋อก็คือมันเป็นป้ายทะเบียนปทุมเนี่ยผมก็เข้าไปที่ตัวแทนของฝ่ายขายของเบนซ์มีบริษัทนึงอยู่ในปทุมอ่ะค่ะค่ะฮะก็เลยลงไปได้รายละเอียดมาว่าเนี่ยก็เป็นเจ้าของแล้วก็ออกจากที่นี่ไปก็เลยทราบเรื่องเลยแต่ส่วนตัวคุณชวนก็ยังไม่ได้คุยกับตัวเจ้าของรถคันนั้นเลยใช่ไหมคะอ๋อยังไม่เจอกันเลยฮะเบียร์เขารู้ว่าเขาซื้อในนามบริษัทก็ให้ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มานะฮะค่ะแล้วเขาได้บอกเบื้องต้นไหมคะว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างอ๋อเขาบอกจะนัดเจรจาก่อนวันที่สองเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้ก็อย่างน้อยๆเนี่ยเจอตัวกันแล้วอันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ด้วยครับในวันเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะอันนี้ผมไปขอถ่ายมาขออันมาจากกล้องของร้านเซเว่นปากซอยฮะตรงนี้ตรงจุดนี้นี่เป็นบริเวณไหนคะคุณชวนปากซอยทานสำลิดอะรู้สึกติวานนท์38นะครับค่ะแล้วภาพที่เห็นนี่ไม่เห็นการชนมั้ยคะเห็นแต่ตอนที่รถคุณชวนนั้นกระเด้งมาแล้วใช่ใช่คือมันเห็นไม่ชัดนะฮะค่ะมันเป็นยังไงคะก่อนที่ภาพเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นคือผมวิ่งมาทางตรงถูกไหมค่ะฮะเสร็จแล้วพอรถคันนี้จะเลี้ยวเข้าซอยพอดีเจ้าของรถเนี่ยเท่าที่รู้อยู่ในซอยนั้นนะฮะค่ะพอจริงๆเขาต้องหยุดรอใช่ไหมฮะค่ะผมวิ่งมาทางตรงเนี่ยเขาก็วิ่งชนเข้ามาเลยลักษณะเหมือนผมว่าน่าจะเมาจริงๆไม่เมาไม่น่าขับอะไรอย่างนี้อันนี้นี่ชนด้านไหนคะด้านท้ายเลยอย่างไม่ไม่ฮะก็ผมตั้งแต่ประตูคนขับไปลูดไปถึงด้านหลังค่ะด้านหลังนี่กับคันชนหลุดลงมานะครับค่ะแล้วพอดีผมหลบแล้วไปฟาดอีกข้างนึงท้ายนี่โดนสองข้างฟาดกับไอ้รั้วกั้นนะฮะรั้วกั้นฟุตบาทฮะมีรั้วกั้นแล้วก็มีเสาไฟอีกชั้นหนึ่งข้างในพอดียังโชคดีไปโดนรั้วก่อนแล้วตัวคุณชวนนี่ได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไหมคะอ๋อก็ไม่เป็นไรเลยนะครับค่ะโชคดีค่ะแต่ว่ารุนแรงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูค่ะวันที่สองรถยับเยินไอ้รถยังไม่ทำยังโชคดีนะคะที่ได้มีการไปตรวจสอบแล้วก็พบแล้วว่าเจ้าของเป็นใครแล้วก็เดี๋ยวนัดมาคุยกันวันที่สองนี้เป็นยังไงคุณชวนติดต่อกลับมาบอกเราด้วยนะคะได้ครับผมเดี๋ยวคืบหน้ายังไงแล้วติดต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชวนสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไปตรวจสอบกันด้วยตัวเองเลยค่ะคุณชวนบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีงานเยอะค่ะนะคะตัวเองก็เลยไปตรวจสอบด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบกแล้วก็ได้เรื่องมาเจอตัวกันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะค่ะอย่างนี้ถ้าคุณชวนไม่ตรวจสอบเองนี่ก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะก็อาจจะตามใครไม่ได้เพราะว่าทางประกันบอกนะคะว่าไม่มีคู่กรณีคุณชวนก็บอกอ้าวนี่ไงป้ายแดงที่หลุดอยู่นี่ไงคู่กรณีที่ชนเขาค่ะก็แสดงความยินดีที่ไปเจอตัวได้แล้วนะคะค่ะ
อันนี้เป็นภาพอีกมุมนึงไหมคะโอ้โหอันนี้เห็นแต่ความเสียหายนะคะกระจายเลยคนขับตามมาก็งงนิดหน่อยก็มีภาพเหตุการณ์หลายมุมนะคะที่ไปขอเอาไว้สภาพรถเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะก็กันชนหลังหลุดออกมาเลยตั้งแต่ประตูคนขับค่ะยาวไปเลยถือว่าแรงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข่าวกันนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับรองผบ.ตร.นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบแถวย่านจตุจักรในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเกี่ยวกับค้นร้านลักลอบเกี่ยวกับงาช้างผิดกฎหมายค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผบ.ตร.นะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านะคะซึ่งเป็นร้านค้าเครื่องประดับและของที่ระลึกที่ทำมาจากงาช้างภายในตลาดเจเจมอลแล้วก็ตลาดนัดซันเดย์เพื่อตรวจสอบการลักลอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างมาขายโดยผิดกฎหมายซึ่งทางรองผบ.ตร.นะคะก็บอกว่าการระดมการตรวจสอบครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้านะคะซึ่งน่าจะเข้าข่ายเกี่ยวกับการลักลอบขายงาช้างแบบผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะงาช้างแอฟริกาว่ามีการขออนุญาตหรือไม่ภายในตลาดเจเจมอลแล้วก็ตลาดนัดซันเดย์ด้วยกันถึง3ร้านเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทยซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติร่วมกันตรวจสอบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้แล้วก็ให้มีการรายงานผลต่อศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่15ธันวาคมนี้โดยให้มีการสำรวจร้านที่เปิดเป็นร้านถาวรแผงลอยและพ่อค้าที่เร่ขายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายธัญญานะคะก็ได้บอกว่าจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติพบว่าเคยมีการสำรวจร้านค้าที่จดทะเบียนขออนุญาตทั่วประเทศทั้งสิ้นมีทั้งหมด230รายแต่ในกรุงเทพมหานครกลับพบว่ามีร้านที่ยังไม่ได้จดทะเบียนทั้งสิ้น76รายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอยู่ทีเดียวนะคะค่ะซึ่งหากร้านค้าดังกล่าวยังไม่ทำการจดทะเบียนก็จะถือว่ามีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและปรับเพิ่มอีกเพิ่มเติมด้วยโดยจะคิดเป็นวันด้วยนะคะวันละไม่เกิน100บาทจนกว่าจะได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามมาตรา19ซึ่งเป็นมาตราของพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499นะคะซึ่งหากไม่จัดทำบัญชีสินค้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งก็จะคิดเป็นวันเหมือนกันวันละไม่เกิน 1,000 บาทจนกว่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเกี่ยวกับการลักลอบงาช้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายนะคะเรื่องงาช้างหลายพื้นที่เลยทีเดียวพูดถึงเรื่องของช้างแล้วนะคะนอกเหนือจากงาอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องมีการตรวจสอบเหมือนกันนั่นก็คือทั้งซากของช้างรวมไปถึงชิ้นส่วนต่างๆของอวัยวะช้างด้วยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้ลงไปตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมโดยวัดที่ไปในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีการนำเอาหมายค้นไปด้วยภาพที่เห็นคุณผู้ชมดูภาพค่ะมีทั้งหนังช้างอันนี้เป็นเท้าช้างนะคะมีเศษซากกระดูกวัตถุมงคลที่มาจากงาช้างงาช้างที่ตัดแล้วเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหนังเรด X เรด R หนังเกก็มีด้วยมีอยู่ภายในวัดป่าพุทธสถานสุประดิษฐ์เมธีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะคะก็การเข้าไปตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปพบว่ามีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นบ้านพักของช้างขนาดใหญ่แล้วก็มีการเลี้ยงช้างอยู่ด้วยกันทั้งหมด9เชือกมีหลวงปู่ครู
บาธรรมมุนีค่ะเป็นพระเกจิชื่อดังนั้นอ้างตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสก็ขอดูหมายค้นก่อนที่จะลงมือตรวจสอบนะคะโดยทางหลวงปู่เนี่ยบอกว่าช้าง9เชือกถ้าคนไม่รู้จักเข้าไปใกล้จะดุมากก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันผ่านทางพระภายในวัดแล้วก็มีการขอดูประวัติดูเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะแต่ปรากฏว่าวัดนั้นไม่สามารถหามายืนยันได้ค่ะนอกจากนี้ก็กระจายกำลังการตรวจค้นตามสถานที่ต่างๆภายในอาคารห้องกุฏินะคะแล้วก็ไปพบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเอางาช้างมาแกะสลักเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆแหมซีดีโป้นี่ชัดเจนนะคะ อยู่ในวัดนะคะที่เห็นทั้งหมดนี้นอกจากนี้ยังมีกะโหลกช้างขนาดใหญ่ที่ตายแล้วรวม6ตัวด้วยเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยของงาช้างก็เตรียมที่จะเอาไปทำวัตถุมงคลมีแบบที่ป่นแล้วเหมือนกันหลายกิโลเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีซากเม่นเผือกแช่แข็งอีกตัวหนึ่งด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยลำเลียงสิ่งของทั้งหมดนี้เอาไปเก็บไว้ที่สภ.นาคาก่อนนะคะพอไปสอบถามกับทางหลวงปู่ครูบาธรรมุนีบอกว่าซากช้างที่เก็บเอาไว้เนี่ยญาติโยมเขานำมาถวายแล้วก็ตายมาหลายปีแล้วเห็นว่าเป็นช้างแก่ก็เลยเก็บซากเอาไว้ให้ประชาชนที่มาทำบุญเนี่ยได้เห็นถึงวัฏจักรของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติมันใช่ไหมคะ เก็บซากช้างเอาไว้แล้วก็อยากให้เห็นถึงวัฏจักรแล้วหนังโป๊ล่ะคะนั่นน่ะสิเอาไว้เรียนรู้วิธีการสืบพันธุ์หรือเปล่านะคะก็มีการไปตรวจสอบกันนะคะเขาบอกว่ามีการทำพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เหมือนกันส่วนวัตถุมงคลที่เห็นญาติโยมเอามาให้ช่วยปลุกเสกส่วนซากเม่นก็ญาติโยมเอามาถวายเหมือนกันค่ะทางด้านตำรวจรองผู้บังคับการตำรวจภูธรพันตำรวจเอกวรพลมะกล่ำทองนะคะก็ส่วนใหญ่บอกว่าทั้งหนังช้างงาช้างนั้นเตรียมเอาไว้ทำวัตถุมงคลเบื้องต้นก็อายัดเอาไว้ทั้งหมดนะคะกำลังจะตรวจสอบว่าถูกกฎหมายไหมทางเจ้าคณะอำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยพระพิชัยกิติสาโรนะคะก็บอกว่าเท่าที่เห็นวัดน่าจะทำไม่ถูกต้องส่วนผิดมากผิดน้อยก็เดี๋ยวรอการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนแต่เบื้องต้นตอนนี้มีการแจ้งข้อหากับหลวงปู่ครูบาธรรมมุนีนะคะในข้อหาการครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าเม่นเผือกโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะค่ะเราก็ยังอยู่ต่อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของงาช้างนะคะแต่อันนี้จะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ร่วมกันสนธิกำลังนะคะลงพื้นที่ป้องกันตามร้านค้านะคะป้องกันการแปรรูปจากงาช้างตำรวจสนธิกำลังกับทหารและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าตรวจสอบร้านเช่าพระและเครื่องประดับในจังหวัดขอนแก่นหลังมีอนุสัญญาการควบคุมการค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้มีการปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งนายพนมพงษ์สุวรรณผู้อำนวยการอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่านะคะก็ได้มีการสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับงาช้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยผู้อำนวยการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็ได้บอกว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบงาช้างได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเช่าพระและเครื่องจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องประดับโดยจุดแรกในตลาดตอง8ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นก็ไม่พบว่ามีการค้างาช้างแต่อย่างใดมีเพียงการนำงาช้างมาประดับไว้ในร้านเพื่อครอบครองเท่านั้นซึ่งไม่ถือว่าผิดกฎหมายจากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะก็ยังพบอีกว่าส่วนใหญ่นะคะพบว่ามีสินค้ามีชิ้นส่วนของซากวัวและกระบือและก็กระดูกของนกกระจอกเทศเท่านั้นที่มีลักษณะการเลียนแบบเหมือนงาช้างซึ่งนายพนมก็ยังบอกอีกว่าประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ชนิดสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะหรือว่าไซเตสจึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการควบคุมการค้างาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศไม่ให้มีการปะปนกับงาช้างที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดมีการถือครอบครองงาช้างมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือนำงาช้างมาแปรรูปก็จะดำเนินคดีในข้อหาการครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ชอบซึ่งก็จะถือว่ามีความผิดปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน4ปีด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโทษค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะแค่ค้างงาช้างเท่านั้นช่วงนี้เอาจริงเอาจังกันมากเลยกับการตรวจสอบทั้งเรื่องของที่มาที่ไปการครอบครองแล้วก็หลายๆคนที่มีเอาไว้ด้วยร้านค้าร้านจำหน่ายเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบแล้วยังไงก็ถ้าทำผิดรีบมอบตัวก่อนดีกว่าใช่ค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับได้เนี่ยโทษหนักเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่มอบตัวก็คือหยุดพฤติกรรมนั้นดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของคดีที่เมื่อวานนี้นำเสนอกันไปกับอาจารย์เฉาพานักศึกษาสาวเข้าม่านรูดเพื่อแลกกับเกรดด้วยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ